สวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับกลับมาพบกับร้านตีน้อยตกปลาอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับพี่ๆครับผมจะมาแนะนำเรือคิมเปิลนะครับจากไต้หวันนะครับเป็นเรือขนาดนะครับ11ฟุตนะครับ330นะครับขนาดยอดนิยมของนักตีปลอมนะครับตามเขื่อนตามอ่างนะครับแล้วก็แม่น้ำนะครับเป็นขนาดยอดนิยมมากๆนะครับคิมเปิล330นะครับวันนี้สินค้าเข้ามาเยอะเลยนะครับพี่ๆเลยถือโอกาสตรงนี้เอามาแนะนำให้กับพี่ๆได้รับชมกันนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงตัวสเปคนะครับรายละเอียดของตัวเรือให้กับพี่ๆที่กำลังมองหาเรือนะครับเอาไว้ออกทริปตกปลาตามอ่างนะครับตามแม่น้ำนะครับว่ารายละเอียดของเรือจะเป็นยังไงกันบ้างนั้นนะครับเดี๋ยวชมไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้เป็นเรือนะครับคิมเปิล330นะครับขนาดรุ่นนะครับตัดหัวตัดท้ายนะครับพี่ๆจะไม่ใช่ท้องวีนะครับนี่จะเป็นท้องแบนนะครับขนาด11ฟุตนะครับ330นะครับความยาวที่330เซนติเมตรนะครับ3เมตร30เซนนะครับแล้วก็ความกว้างของตัวเรือนะครับกว้างที่116เซนติเมตรนะครับหรือ1เมตร16เซนติเมตรนั่นเองนะครับตัวเรือเนี่ยนะครับมีความกว้างอยู่พอสมควรนะครับพี่ๆจะขึ้น2คนหรือ3คนก็ได้นะครับ2คนก็จะสวยๆหน่อยนะครับสำหรับเรือลำนี้นะครับตัวนี้เป็นอลูนะครับเกรดมารีนนะครับน้ำหนักตัวเรือนะครับอยู่ที่40กิโลกรัมนะครับ40กิโลกรัมนะครับอันนี้คือเป็นโปรโมชั่น4ลำนี้นะครับเป็นโปรโมชั่นปูพื้นนะครับพร้อมโครงนะครับอลูมิเนียมนะครับจะไม่ใช่โครงไม้นะครับทำให้อายุการใช้งานนั้นยาวนานไปอีกนะครับตัวนี้เป็นโปรโมชั่นปูพรมนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับงานปูเนี่ยดีมากๆนะครับนี่เป็นโครงอลูมิเนียมนะครับเรือลำนี้นะครับก็มีเจ้าของนะครับที่สั่งให้นะครับติดตั้งเก้าอี้นะครับตกปลามาจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่เป็นงานปูพรมอย่างดีนะครับสวยๆเลยนะครับเวลาที่เรานะครับตีเหยียบป้อมเหยียบบนพื้นนะครับพื้นนะครับจะไม่ร้อนนะครับเราวางสิ่งของเนี่ยได้สบายๆนะครับแล้วก็ตัวใต้ที่นั่งนะครับก็จะมีโฟมนะครับฉีดโฟมเอาไว้นะครับทำให้เวลาที่เกิดอุบัติเหตุนะครับเรือนะครับจะไม่จมนะครับพี่ๆเรือจะไม่จมนะครับก็ยังถือได้ว่าเป็นชูชีพขนาดใหญ่ให้กับพี่ๆได้เกาะนะครับตามถ้าเราไปเจอล่องลมนะครับทำให้เรือนะครับเจอคลื่นซัดนะครับหรือว่าน้ำเข้าเรือนะครับเรือก็ยังสามารถที่จะลอยลำประคองให้เราสามารถเกาะเรือได้นะครับในกรณีที่เราเกิดอุบัติเหตุนะครับพี่ๆครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของตัวเรือนะครับถ้าเรารวมกับตัวปูพรมนะครับกับตัวโครงสร้างของอลูมิเนียมเข้าไปเนี่ยตัวเรือก็จะหนักอยู่ประมาณ50กิโลนะครับ50กิโลกว่าๆนะครับการยกนะครับพี่ๆยก2คนสบายๆนะครับเรือลำเปล่าๆนะครับ2คนสบายๆเลยนะครับพี่ๆต้องเรียกได้ว่าเป็นเรือที่น้ำหนักเนี่ยไม่หนักเลยนะครับน้ำหนักเนี่ยเบานะครับพี่ๆตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตัวสเปคของตัวเรือที่ออกแบบมาให้พี่ๆได้ดูกันนะครับพี่ๆครับเดี๋ยวให้ตากล้องพามาดูตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสเปคของตัวเรือนะครับเป็นสเปคของตัวเรือนะครับพี่ๆครับนี่เลยนะครับ2คนสวยๆนะครับแต่คนไทยชอบเกินอยู่แล้วนะครับอาจจะไปกัน3คนก็ได้นะครับคนบวกนะครับสัมภาระบวกเครื่องยนต์นะครับรับได้ที่239กิโลนะครับเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์นะครับที่เหมาะสมนะครับที่เขาออกแบบไว้คือ6แรงนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับเครื่องยนต์ก็อยู่ประมาณนี้น้ำหนักของเครื่องยนต์ก็อยู่ประมาณ30กิโลนะครับ30กิโลเรือลำนี้นะครับเรือลำนี้เนี่ยครับก็จะแนะนำการเกาะเครื่องยนต์ตั้งแต่ 2.5 แรงนะครับ 2.5 แรง 5 แรง 6 แรงนะครับไปจนถึงพีคนะครับที่มีลูกค้าเคยเกาะก็คือ 9.8 แรงนะครับแล้วก็จะมีลูกค้าบางกลุ่มบางท่านนะครับที่เกาะเครื่องพีคสุดๆนะครับอยู่ที่15แรงเรือคิมเปิล330ก็นะครับเคยเกาะแล้วก็ทำความเร็วกันมาบ้างแล้วนะครับแต่ที่แนะนำพีคจริงๆก็อยู่ประมาณ 9.8 นะครับและตัวที่เหมาะสมนะครับที่สวยๆนะครับกับเรือก็คือนะครับ6แรงนะครับคือเครื่องฮอนแดกตัวนี้นะครับเพราะตัวเรือนะครับออกแบบมานะครับให้รองรับน้ำหนักเครื่องยนต์นะครับไม่เกิน35กิโลกรัมก็จะอยู่ในส่วนของเครื่องยนต์ประมาณนะครับ 9.8 แรงนะครับนั่นคือขนาดน้ำหนักของตัวเครื่องยนต์ที่เรือออกแบบมาให้ซัพพอร์ตกันนะครับฮอนแดกขนาด 9.8 แรงนั้นก็จะหนักอยู่ประมาณ35นะ36โลอยู่ประมาณนี้นะครับก็เป็นเรื่องของบาลานซ์ค
ความสมดุลที่ออกแบบมาให้นะครับพี่ๆครับแล้วเรามาดูตัวเรือนะครับรายละเอียดของการออกเชื่อมนี่นะครับความสวยงามนะครับความสวยงามของตัวเรือนะครับตัวเรือนะครับแล้วก็จะมีลอนนะครับตัวเรือมีลอนที่9ลอนนะครับตัวนี้นี่นะครับนี่เราก็จะท้องเรือเนี่ยมีคีบล็อกน้ํานะครับรูปตัว T นี่เลยนะครับนี่ทําให้ไม่ลื่นนะครับถลายเวลาที่เราเลี้ยวนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นปิดนะครับเปิดปิดเวลาน้ําเข้าเรือนะครับนี่เราก็ปิดไว้นะครับปิดไว้นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเรือคิมเปิล330 11ฟุตเรือรุ่นยอดนิยมนะครับที่ขายดีแล้วก็เป็นเรือขนาดที่กำลังใช้นะครับสำหรับออกทริปตกปลาปลาชะโดปลากระสูบตามแม่น้ำนะครับตั้งอ่างเก็บน้ำนะครับได้หมดเลยนะครับเรือลำนี้อันนี้เป็นโปรโมชั่นปูพื้นมาให้ถ้าหมดโปรโมชั่นเมื่อไหร่นะครับก็จะไม่ใช่เป็นพื้นแบบนี้นะครับก็จะเป็นโลหะนะครับเป็นพื้นเรียบๆนะครับก็จะเป็นที่นั่งนะครับเป็นที่นั่งมาให้2ที่แล้วก็โล่งๆนะครับโปรโมชั่นนี้นะครับถ้าต้องจ่ายเงินเพิ่มนะครับก็อยู่ประมาณ 7,000 ถึง 8,000 บาทนะครับอันนี้ก็เป็นโปรโมชั่น4ลำเลยแล้วก็มีติดเก้าอี้มาให้นะครับพร้อมออกทริปตกปลานะครับก็เป็นเรือคิมเปิล330หัวตัดนะครับท้องแบนนะครับ3เมตร30เซนนะครับในความยาวนะครับอันนี้ก็เป็นตัว T นะครับล็อกเอาไว้จับกับเครื่องนะครับนี่นะครับตัวล็อกนะครับนี่นะครับแข็งแรงนะครับแข็งแรงนะครับตัวนี้อันนี้ก็เป็นเรือที่เอามาเป็นรูปแบบให้กับลูกค้านะครับติดหลังคามอเตอร์ไกด์55ปอนด์นะครับเดี๋ยวพามาดูครับเดี๋ยวพามาดูนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นมอเตอร์ไกด์ขนาด55ปอนด์รุ่นรีโมทบวกฟุตคอนโทรลนะครับนะครับรุ่นรีโมทบวกฟุตคอนโทรลจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับอันนี้ฟุตคอนโทรลนะครับก็จะเชื่อมต่อกับตัวมอเตอร์ไกด์นะครับพี่ๆมันจะออกแบบไม้ใช้งานร่วมกันนะครับแล้วเราก็ล็อกนะครับอย่างนี้นี่นะครับแล้วนี้ตีน้อยก็ต่อไฟร้อยไว้นะครับเพื่อที่จะเอาไปเชื่อมกับแบตเตอรี่นะครับนะครับนี่เราต่อออกมาไว้แล้วนะครับอันนี้เราเดินสายไฟเพิ่มอันนี้เป็นไกด์ไลน์ให้กับพี่ๆนะครับที่กำลังมองหาเรือนะครับแล้วก็ต่อแบตไว้ท้ายเรือก็ได้หรือว่าตรงนี้ก็ได้นะครับเราร้อยไปอีกก็ได้นะครับนี่นะครับนี่เราออกทริปตามอ่างที่ไม่ใหญ่มากนะครับเราก็ใช้แค่มอเตอร์ไกด์เดินไกด์ก็พอนะครับในอ่างที่มีขนาดเล็กๆนะครับแต่ถ้าเราออกในหมายที่มันใหญ่มากขึ้นนะครับเราก็ใช้เครื่องยนต์นะครับขนาด6แรงนะครับหรือ 9.8 แรงหรือ2แรงในแต่ละอ่างนะครับก็ช่วยให้เราเคลื่อนย้ายนะครับจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเนี่ยได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เวลาเข้าหมายเราก็ใช้ตัวมอเตอร์ไกด์ในการเดินไปนะครับเดินไกด์เข้าหมายนะครับเงียบๆเดี๋ยวนะครับวันข้างหน้านะครับในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับเดี๋ยวตีน้อยจะแนะนำตัวมอเตอร์ไกด์ฮาร์ดสวิง55ปอนด์ฟุตคอนโทรลนะครับบวกรีโมทนะครับรีวิวให้พี่ๆได้ชมกันนะครับว่าการใช้งานเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็แนะนำในเรื่องของเรือคิมเปิลหัวตัดท้องแบนนะครับ330รุ่นยอดนิยมเนี่ยที่สินค้าเข้ามาเนี่ยแนะนำให้กับพี่ๆนะครับที่กำลังมองหานะครับเรือตกปลานะครับที่ออกทริปได้คล่องตัวมากๆยก2คนสบายๆนะครับยก2คนสบายๆนะครับพี่ๆจะยกหน้านะครับจะยกหน้าก็ได้เนี่ยนะครับยกหน้าสบายๆครับ2คนสบายๆเหลือๆใส่ท้ายกระบะนะครับปิกอัพไปได้สบายๆนะครับวันนี้ก็เอามาแนะนำให้กับพี่ๆได้รับชมกันนะครับพี่ๆที่สนใจก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับตัวนี้นะครับต้องสั่งจากไต้หวันนะครับซึ่งมีระยะเวลานะครับ1เดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับในการนำเรือเข้ามานะครับก็ฝากพี่ๆที่สนใจก็สั่งซื้อนะครับทักทายเข้ามาสอบถามได้นะครับพี่ๆครับประมาณนี้นะครับสำหรับเรือคิมเปิลท้องแบนนะครับพี่ๆครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับฝากพี่ๆนะครับพี่ๆที่สนใจกับอุปกรณ์ตกปลาสามารถสั่งซื้อสอบถาม
ข้ามาได้นะครับทางช่องทางการติดต่อแล้วก็เลือกชมสินค้าได้ในเว็บไซต์ตีน้อยตกปลานะครับเข้าไปใน Google พิมพ์ตีน้อยตกปลาก็จะเจอเว็บไซต์Facebook ของทางร้านพี่ๆเข้าไปเลือกชมสินค้าชมสเปคแล้วก็ราคาของสินค้าทางร้านได้เลยนะครับแล้วพี่ๆก็แคปหน้าจอนะครับแคปรูปภาพแล้วก็สอบถามเข้ามาทางช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็นทาง LINE @ Facebook เพจของร้านนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยให้ข้อมูลนะครับคอยตอบคำถามให้กับพี่ๆนะครับแล้วก็จะเช็คสินค้าแจ้งยอดแพ็คสินค้าแล้วก็จะส่งให้พี่ได้ทันใช้งานอย่างแน่นอนนะครับพี่ๆครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ